بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเรากลับมาพบกันอีกนะครับสำหรับการเรียนรู้ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อมั่นนะครับที่มีความสำคัญกับชีวิตของมุสลิมทุกคนนะครับซึ่งเราได้ทำการอ่านหนังสือนะครับจากตำราของเชคซอลาห์อัลฟาวซานฮะฟิซะฮุลลอฮุตะอาลานะครับจากหนังสือที่มีชื่อว่าอะกีดะตุตเตาฮีดนะครับวันนี้เราขึ้นมาสู่บทเรียนที่24นะครับเราอยู่ในหน้าที่70นะครับยังคงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเตาฮีดอันอูลูฮียะนะครับนั่นก็คือเรื่องที่ว่าด้วยเกี่ยวกับการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ในการเคารพภักดีหรือในการอิบาดะห์ต่อพระองค์นั่นเองนะครับวันนี้จะเป็นบทเรียนสุดท้ายนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับเตาฮีดอันอูลูฮียะห์นะครับวันนี้มีหัวข้อว่าฟีบายานิรอกาอิซินอูบูดียะติศอฮีฮะห์นะครับบทนี้จะเป็นบทที่อธิบายถึงสิ่งที่มีความสำคัญนะครับองค์ประกอบที่สำคัญคำว่ารอกาอิซเนี่ยหมายถึงพื้นฐานหมายถึงรากฐานนะครับซึ่งในที่นี้เราสามารถที่จะอธิบายได้ว่าเชคซอลาห์ฟาวซานฮะฟิซะฮุลลอฮุตะอาลาท่านกำลังจะสอนให้พวกเรารู้ถึงส่วนสำคัญของการปฏิบัติอิบาดะห์ที่ถูกต้องนั่นหมายความว่าการที่เราจะปฏิบัติอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญที่เราขาดไม่ได้นะครับเชคอธิบายบอกว่าอินนัลอิบาดะตะตัรตะกีซูอะลาซะลาธิรอกาอิซิฮิยะนะครับเชคบอกว่าการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นั้นนะครับเป็นสิ่งที่จะต้องอาศัยหลักที่สำคัญ3ประการด้วยกันการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นั้นนะครับจำเป็นที่จะต้องอาศัยหลักที่สำคัญ3ประการด้วยกันหรือเสาหลัก3ประการที่ขาดไม่ได้ในการที่เราจะเคารพอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีดังต่อไปนี้พี่น้องอัลฮุบบุวัลคอฟุวัรรอญะนะครับประการแรกคือความรักนะครับประการที่2คือความกลัวและประการสุดท้ายคือความหวังนั่นแปลว่าเวลาที่เราเคารพอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเช่นพวกเราละหมาดใช่ไหมครับเราละหมาดเป็นอิบาดะห์ฉะนั้นเวลาที่เราละหมาดเราจะต้องมี3สิ่งนี้1เราละหมาดเพราะเรารักอัลลอฮ์ใช่ไหมครับเรารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์ตะอาลาประทานความดีงามให้แก่พวกเราเราจะสร้างฉันขึ้นมาให้ฉันมีริสกีให้ฉันมีร่างกายที่แข็งแรงใช่ไหมครับให้ฉันสามารถที่จะละหมาดด้วยความสะดวกด้วยความง่ายได้เราละหมาดเพื่ออัลลอฮ์ด้วยกับความรักที่เรามีต่อพระองค์2เราละหมาดเพราะเรากลัวกลัวว่าหากว่าเราทิ้งละหมาดเราไม่ละหมาดเราจะถูกอัลลอฮ์จะอาลาโกรธและเมื่ออัลลอฮ์จะอาลาโกรธแล้วอัลลอฮ์จะอาลาจะลงโทษเรากลัวใช่ไหมครับประการที่3เราหวังด้วยนั่นแปลว่าเวลาที่เราละหมาดเราทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เราจะต้องหวังความเมตตาใช่ไหมครับหวังการช่วยเหลือหวังความคุ้มการคุ้มครองและครับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองหวังรางวัลตอบแทนจากพระองค์ฉะนั้นเชคบอกว่าฟัลฮุบบุมะอัซซุลลีฉะนั้นเวลาที่เรารักอัลลอฮ์น่ะรักแบบไหนพี่น้องรักที่แสดงออกมาพร้อมกับการยอมจำนนต่อพระองค์แปลว่าความรักนั้นจะต้องรักพร้อมกับการนอบน้อมต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับเป็นความรักที่บริสุทธิ์ใจที่จริงใจกับอัลลอฮ์พร้อมกับการยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมครับวัลคอฟุมะอัรรอญะนะครับและในเวลาเดียวกันเราก็จะต้องกลัวอัลลอฮ์อยู่กลัวการรับใช้ของพระองค์ความกลัวที่มาพร้อมกับความหวังไม่ใช่กลัวอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับแต่ในความกลัวเวลาที่เรากลัวนั้นเรายังมีความหวังว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนเราจะคุ้มครองเราจะปกป้องจะรักษาเราใช่ไหมครับเชคจึงบอกลาบุดดะฟิลอิบาดะติมินอิจติมาอ์ใช่มั้ยครับฮาซิฮิลอุมูรฉะนั้นจําเป็นที่เวลาที่เราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์จําเป็นที่จะต้องมี3ประการที่กล่าวมานี้ทั้งหมดนะครับกอละตะอาลาฟีวัศฟีอิบาดิฮิลมุอ์มินีนอัลลอฮ์ตะอาลาได้อธิบายอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวถึงลักษณะของบ่าวของพระองค์ที่มีอีมานอัลลอฮ์บอกว่ายุฮิบบุฮุมวะยุฮิบบูนะอัลลอฮ์ตะอาลาทรงรักพวกเขาและพวกเขาก็รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าคนที่มีอีมานนั้นเขาจะรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับอีกอายะห์นึงอัลลอฮ์กล่าวบอกว่าอัลลซีนาอามะนูอัชัดดุฮุบบันลิลลาห์
ใช่ไหมครับและบรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นเขาจะรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าทุกสิ่งบรรดาผู้ศรัทธานั้นเขาจะรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าทุกสิ่งนั่นหมายความว่าเวลาที่เรารักอัลลอฮ์ในการปฏิบัติอิบาดะห์จะต้องเป็นความรักที่รักอัลลอฮ์ที่สุดใช่ไหมครับเป็นความรักที่อย่างที่สุดเลยที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังก็หวังจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่สุดเช่นเดียวกันใช่ไหมครับอัลลอฮ์ตะอาลาเชคบอกว่ากาลฟีวัสฟิรุซูลิฮิวะอัมบิยาอิฮิอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวถึงลักษณะของบรรดารอซูลและบรรดานบีของพระองค์บอกว่าอินนะฮุมกานูยุซาริอูนฟิลคอยรอตแท้จริงพวกเขาก็คือบรรดานบีบรรดารอซูลนั้นพวกเขาเป็นผู้ที่รีบเร่งในการทำคุณงามความดีเวลามีความดีเนี่ยบรรดารอซูลลักษณะของบรรดารอซูลและบรรดานบีเนี่ยจะไม่รีรอจะไม่ล่าช้าแต่จะรีบเร่งใช่ไหมครับจะรีบเร่งเมื่อมีโอกาสจะรีบกระทำพี่น้องวายะดูนานาระกบวะระฮบะและบรรดานบีและบรรดารอซูลพวกเขาจะวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ต่อเราเนี่ยระกบด้วยกับความปรารถนาด้วยกับความหวังเนี่ยวะระฮบะและความเกรงกลัวใช่ไหมครับในขณะที่เราทุกคนมีความหวังเราจะต้องกลัวอัลลอฮ์และในขณะที่เรากลัวอัลลอฮ์เราก็จะต้องมีความหวังใช่ไหมครับเรากลัวอัลลอฮ์จะลงโทษเราใช่ไหมเรากลัวว่าเราฝ่าฝืนอัลลอฮ์เรากลัวว่าเราจะโกรธกิ้วแล้วจะลงโทษเราและในความกลัวของเรานั้นเราก็จะต้องหวังด้วยว่าอัลลอฮ์จะอะไรพระองค์จะอภัยในความผิดให้แก่เราใช่ไหมครับเราจึงบอกว่าแกนูและแนคอชีอีและบรรดาคนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้ที่เกรงกลัวเราเป็นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองใช่ไหมครับเชคซอลาฟอซานจึงกล่าวต่อบอกว่าวะกาละบะอ์ดุสซะลัฟนะครับมีชาวซะลัฟบางท่านได้กล่าวบอกว่ามันอะบะดัลลอฮะบิลฮุบบิวะฮดะفهو زنديق ผู้ใดก็ตามที่เคารพอัลลอฮ์อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ด้วยกับความรักอย่างเดียวแปลว่าที่ฉันเคารพอัลลอฮ์เนี่ยมีแต่ความรักอย่างเดียวเลยใช่มั้ยครับ فهو زنديق คนๆนั้นคือซินดิกที่นี่หมายถึงใครหมายถึงพวกมุนาฟิกีนหมายถึงคนที่กลับกรอกเนี่ยใช่มั้ยครับแสดงออกว่าอีมานแต่ปกปิดการปฏิเสธไว้ภายในหัวใจของเขาوَمَنْ عَبَدَهُ بِالرَّجَاعِ وَحْدَهُ فَهُوَ مُرْجِئِي และผู้ใดที่เคารพอัลลอฮ์ด้วยกับความหวังอย่างเดียวมีแต่ความหวังใช่ไหมครับหวังว่าอัลลอฮ์จะให้หวังว่าอัลลอฮ์จะอภัยแต่ในขณะเวลาเดียวกันก็ทำความผิดโดยไม่กลัวเกรงเวลาที่อิบาดะห์ไม่ได้ทำเพราะรักอัลลอฮ์แต่หวังอย่างเดียวในขณะที่คนกลุ่มแรกนะมีแต่ความรักไม่ได้กลัวเลยไม่ได้หวังเลยรักอย่างเดียวคนกลุ่มที่สองคือมีแต่ความหวังอย่างเดียวนะครับชาวซะลัฟบอกว่าฟะฮูวะมุรจิอีคนแบบนี้นะคือพวกมุรจิอะห์พวกมุรจิอะห์คือใครพี่น้องพวกมุรจิอะห์คือกลุ่มคนที่บอกว่าการอีมานนั้นเพียงแค่เราเชื่อมั่นในหัวใจนั่นก็เรียกว่าอีมานแล้วไม่ต้องลงมือกระทําใช่มั้ยถึงบอกว่าอะไรหวังอย่างเดียวใช่มั้ยครับหวังความเมตตาหวังแต่ไม่เคยลงมือทําพอคิดว่าไอ้ความหวังนั่นน่ะนะครับการที่เขาเชื่อว่าอัลเลาะห์มีนะครับในหัวใจนั่นคืออีมานแล้วนะครับและสำหรับพวกมุรจิอะห์เนี่ยการอีมานไม่เพิ่มไม่ลดใช่ไหมครับอีมานคงที่ใช่ไหมครับไม่ว่าทำความผิดแค่ไหนอีมานจะไม่ลดน้อยลงไปแต่อย่างใดนะครับวะมันอะบะดะฮูบิลคอฟวะฮดะฟะฮูวะฮุรูรีและผู้ใดก็ตามที่เคารพอัลลอฮ์ด้วยกับความกลัวอย่างเดียวมีแต่ความกลัวอย่างเดียวเลยไม่มีความรักไม่มีความหวังใดๆจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวอย่างเดียวคนแบบนี้คือใครพี่น้องฮุรูรีคือพวกคาวาริจนะครับคือพวกคาวาริจว่ามันอับดะฮูบิลฮุบบิวัลคอฟวัลรจาอิฟะฮูวะมุมินุนมุวะฮิดและผู้ใดก็ตามที่เคารพอัลลอฮ์ด้วยกับความรักและความกลัวและความหวังในเวลาเดียวกันมี3สิ่งนี้นั่นคือผู้ที่ศรัทธาคือผู้ที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอย่างถูกต้องนะครับและสมบูรณ์นะครับเชคบอกซะกะรฮาซาชัยคุลอิสลามฟีริซาลาติอัลอุบูดียะวะกาลไอดอนนะครับที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยที่บอกว่าชาวซะลัฟบางท่านได้กล่าวว่าเนี่ยเชคซอลาฟอซานบอกว่าถ้อยคำที่กล่าวมานี้เชคคุลอิสลามอิบนตัยมียะห์เราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลานะครับท่านได้กล่าวไว้ในหนังสือของท่านเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่าอัลอุบูดียะนะครับและเชคคุลอิสลามอิบนตัยมียะห์เราะฮิมะฮุลลอฮยังได้กล่าวเสริมอีกบอกว่าฟะดีนุลลอฮิดังนั้นศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยคืออะไรพี่น้องหมายถึงอะไรหมายถึงอิบาดะตุฮูหมายถึงการที่เราจะต้องอิบาดะต่ออัลลอฮ์นะ
ศาสนาของอัลลอฮ์หมายถึงการที่เราจะต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์วะตออะตุฮูและเราจะต้องเชื่อฟังอัลลอฮ์วัลคูดูอูละฮูและจะต้องนอบน้อมยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบาดะห์ด้วยการเชื่อฟังและการนอบน้อมต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์ก็อธิบายบอกว่าวัลอิบาดะตุอัศลุนมะนาฮาท่านบอกว่าอะไรพี่น้องท่านบอกว่าพื้นฐานของคำว่าอันอิบาดะห์ที่เรารู้จักกันเนี่ยคำว่าอันอิบาดะห์พื้นฐานแล้วน่ะมีความหมายว่าอะไรความหมายของคำว่าอิบาดะห์นั้นหมายถึงอัซุลลุหมายถึงการนอบน้อมการยอมจำนนใช่ไหมครับยุกอลุตอรีกุนมุอับบดุนในภาษาอาหรับเนี่ยคนอาหรับเนี่ยจะเรียกถนนที่ราบเรียบถนนพื้นที่เนี่ยถนนที่มันราบเนี่ยเรียบไปเนี่ยจะเรียกว่าตอรีกุนมุอับบดإذا كان مذللا قد وطعته الأقدام นะครับเมื่อไรพี่น้องเมื่อพื้นดินหรือเมื่อถนนนั้นมันราบเห็นไหมครับไม่ใช่ขรุขระเป็นเนินเป็นหลุมเป็นบ่อไม่ใช่แปลว่ามุซัลลันแปลว่ามันราบไปใช่ไหมครับฉะนั้นถนนที่มันราบเพื่อที่จะสะดวกแก่การที่คนจะสัญจรไปมาวะตออตุลอักดามใช่ไหมครับอักดามก็คือการเดินด้วยกับเท้าเนี่ยจะเดินด้วยความสะดวกเดินด้วยความง่ายแต่เหยียบย่ำลงไปบนถนนนั้นใช่ไหมครับคนสัญจรไปมาเวลาที่ถนนมันราบเรียบฉะนั้นคำว่าถนนราบเรียบภาษาอาหรับใช้คำว่าตอรีกุนมุอับบัดอันมุอับบัดก็มีรากศัพท์ที่มาจากคำว่าอันอิบาดะซึ่งคำว่ามุอับบัดในภาษาอาหรับในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงมุดัลลัลแปลว่าราบใช่ไหมครับฉะนั้นมุดัลลัลก็มาจากคำว่าซุลที่แปลว่าซีโรราบการยอมจำนนใช่ไหมครับฉะนั้นในภาษาอาหรับจึงมีที่ไปที่มาของคำที่มีความสัมพันธ์กันใช่ไหมครับฉะนั้นเชคจึงอธิบายเชคอิสลามจึงอธิบายบอกว่าฉะนั้นคำว่าอันอิบาดะห์เนี่ยในหลักภาษาแล้วเนี่ยพื้นฐานของคำว่าอิบาดะห์มาจากคำว่าอัซุนแปลว่าการยอมจำนนการนอบน้อมการซิโรราบต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับและในภาษาอาหรับก็มีคนใช้ถนนที่ราบเรียบว่ามุซัลลัลมุอับบัดนั่นเองนะครับเชคุลอิสลามกล่าวต่อพี่น้องลากินนัลอิบาดะตุลมะมูรบิฮาตะตะดัมมะนุมะอ์นะซุลลิแต่ถ้าว่าการอิบาดะที่อัลลอฮ์สั่งใช้พวกเราเนี่ยใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่มีอะไรพี่น้องตะตะดัมมะนุประมวลไปด้วยจะต้องมีอะไรพี่น้องจะต้องเป็นการอิบาดะที่แสดงออกถึงความนอบน้อมแต่ไม่ใช่นอบน้อมเพียงอย่างเดียวนะเหมือนถนนที่ราบเรียบเพียงอย่างเดียวแต่อิบาดะห์นั้นน่ะจะต้องมีซุลคือการนอบซุลอัซุลลุซาลลามลามนะครับหมายถึงอะไรหมายถึงการนอบน้อมการยอมจำนนการซิโรราบใช่ไหมครับในการอิบาดะห์วะมะอ์นัลฮุบบิและมีความหมายว่าความรักนะครับคำว่าอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์สั่งใช้เราเนี่ยมี2สิ่งนี้อยู่ร่วมก็คือการยอมจำนนและการนอบน้อมและความรักที่มีให้แก่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งแตกต่างจากในด้านหลักภาษาใช่ไหมครับซึ่งในด้านหลักภาษาแล้วน่ะใช้คำว่าอันมุอับบัดนะครับอันมุซัลลันใช่ไหมครับที่แปลว่าราบเรียบนะครับซึ่งไม่ได้มีเรื่องของความรักเข้าไปเกี่ยวโยงเลยแต่สำหรับอันอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์สั่งใช้เราเนี่ยใช่ไหมครับจำเป็นที่จะต้องมีเรื่องของการยอมจำนนการนอบน้อมและความรักที่มีให้แก่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชคุลอิสลามบอกฟะฮียะตะตะดัมมะนุกอยะตุซซุลลิลิลลาฮิตะอาลาซึ่งเวลาที่เราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะหรือการอิบาดะห์นั้นเป็นสิ่งที่จะต้องแสดงออกด้วยกับการนอบน้อมอย่างที่สุดกอยะตุซซุลใช่มั้ยครับเราจะต้องแสดงออกถึงความนอบน้อมอย่างที่สุดที่มีให้แก่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะบิกอยะติลฮุบบิละฮูและจะต้องแสดงออกถึงความรักอย่างที่สุดแปลว่ารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สุดเลยใช่มั้ยครับเวลาที่เราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้น2สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในการปฏิบัติอิบาดะห์ใช่มั้ยครับและยังมีอีกอย่างก็คืออัลคอฟุความกลัวนะครับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยอิบนุตัยมียะห์บอกว่ามันคอดะอาลีอินซานินดังนั้นใครก็ตามที่เขาแสดงความนอบน้อมให้แก่มนุษย์คนหนึ่งคนใด
มาอาบุกดีฮีในเวลาเดียวกันนั้นเราเกลียดไม่ชอบคนคนนี้แต่แสดงว่าเรานอบน้อมต่อเขาเนี่ยเพราะจำเป็นต้องแสดงเชฟบอกว่าลายากูนูอาบิดัลละหูคนแบบนี้ไม่ถือว่าคนที่แสดงความนอบน้อมให้แก่คุณคนคนหนึ่งในเวลาเดียวกันคนคนเนี้ยก็เกลียดคนคนนี้นะครับเชคอุนอิสลามบอกว่าการกระทำของคนคนเนี้ยไม่ถือว่าเขาเป็นบ่าวของคนนี้หรือเขาอิบาดะห์ต่อคนคนนั้นใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะถึงแม้ว่าเขาจะแสดงความนอบน้อมซึ่งเป็นหนึ่งในความหมายของอันอิบาดะห์และเป็นรุกลเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของอิบาดะห์แต่ปรากฏว่าไม่ได้มีความรักต่อเขาเพราะเกลียดชังคนคนนั้นใช่ไหมครับวะลาอะฮับบะชัยอันวะลัมยักฎะละฮูลัมยะกุนอาบิดันละฮูหรือหากว่าเราเนี่ยรักใครสักคนหนึ่งใช่ไหมครับแต่เวลาที่เรารักเขาแล้วความรักของเรามันไม่ถึงไม่ได้ถึงขั้นว่าเรานอบน้อมยอมจำนนซีโรราบต่อคนคนนั้นเลยใช่ไหมครับรักพร้อมการเทิดทูนเนี่ยนอบน้อมเนี่ยไม่มีเลยเราก็ไม่ถือว่าเป็นผู้ที่อิบาดะห์ต่อสิ่งนั้นกะมายูฮิบบุรรอญูลุวะลาดะฮูวะซอดีกะฮูเช่นอะไรพี่น้องเช่นเราเนี่ยผู้ชายอย่างเราเนี่ยรักใครพี่น้องรักลูกของเรารักเพื่อนรักภรรยาของเราใช่ไหมครับนั่นเป็นความรักที่ปกติใช่ไหมครับไม่ถึงขั้นว่ารักแล้วเทิดทูนยอมจำนนยอมซีโรราบนอบน้อมอันนั้นเป็นอิบาดะห์นะครับเชคุนอิสลามจึงบอกว่าลิฮาดาลายักฟีอะฮาดูฮูมาฟีอิบาดะติลลาฮิตะอาลาโดยเหตุนี้เองเวลาที่เราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยเราจะมีเพียงแค่อย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมเราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์บอกฉันรักอัลลอฮ์เนี่ยเพียงอย่างเดียวไม่กลัวเลยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับฉันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพราะกลัวอย่างเดียวเลยไม่หวังและไม่รักไม่ได้ใช่ไหมครับอิบนุตัยมียะห์จึงบอกบัลยะญิบุอัยยะกูนัลลอฮะอัยยะกูนัลลอฮุอะฮับบุอิลัยอิลัลอับดิมินกุลลิชัยอินนะครับแต่จำเป็นที่เราจะต้องให้อัลลอฮ์เป็นที่รักยิ่งสำหรับเราเนี่ยมากกว่าทุกสิ่งแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะต้องรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่หนึ่งเลยอย่าให้ความรักของเราเนี่ยมีแก่ผู้ใดเนี่ยเหนือกว่าอัลลอฮ์และความรักที่เรามีให้แก่อัลลอฮ์นั้นจะต้องมาพร้อมกับการนอบน้อมการยอมจำนนวะอัยยะกูนัลลอฮุวะอัยยะกูนัลลอฮุอะอฺซัมุอินดะฮูมินกุลลิชัยและอัลลอฮ์สำหรับเรานั้นเราจะต้องถือว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งใหญ่ที่สุดกว่าทุกๆสิ่งบัลลายัสตะฮิกุลมะฮับบะตะวัลคุฎูอัตตามอิลลัลลอฮ์มีนำซ้ำนะครับเราจะไม่สามารถและไม่มีสิ่งใดที่เหมาะสมที่จะได้รับกับความรักและการนอบน้อมอย่างสมบูรณ์นอกจากอัลลอฮ์ตะอาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นฉะนั้นความรักที่สมบูรณ์และการนอบน้อมที่สมบูรณ์ใช่ไหมครับจะต้องมีให้แก่อัลลอฮ์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเชคุนอิสลามจึงบอกว่าเชคซอลาห์ฟาวซานฮะฟิซะฮุลลอฮุตะอาลาจึงอธิบายต่อบอกว่าฮาซิฮิรอกาอิซุลอุบูดียะห์อัลลาติตะดูรุอะลัยฮาดังนั้นนี่แหละคือองค์ประกอบที่สำคัญนี่แหละคือส่วนสำคัญของการปฏิบัติอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซึ่งตะดูรุอะลัยฮาซึ่ง3สิ่งเนี้ยจะห้อมล้อมอะไรพี่น้องจะวนอยู่จะอยู่รอบๆการปฏิบัติอิบาดะห์หมายถึงจะอยู่เคียงข้างอิบาดะห์ที่เราทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแปลว่าทุกครั้งที่เราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าเราจะทำอะไรเราจะอ่านอัลกุรอานเราจะละหมาดเราจะถือศีลอดเราก็จะต้องทำด้วยกับความรักที่มีต่ออัลลอฮ์และหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์และกลัวการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชคอุลอิสลามนะครับเชคซอลาห์อัลฟาวซานฮะฟิซะฮุลลอฮุตะอาลายกคำพูดของท่านอิหม่ามอิบนุลกอยยิมเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาซึ่งอิบนุลกอยยิมเนี่ยท่านได้กล่าวบทหรือว่าข้อความต่อไปนี้ไว้ในหนังสือกอซีดะห์นะครับอันนูนียะของอิบนุลกอยยิมนะครับท่านกล่าวว่าอะไรพี่น้องท่านพูดบอกว่าวะอิบาดะตุรเราะห์มานิฆอยะตุฮุบบิฮินะครับฉะนั้นท่านบอกว่าและการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลามีหนึ่งในพระนามที่อัลลอฮ์ตะอาลามีพระนามที่ไพเราะหนึ่งในนั้นคืออัรเราะห์มานและการอิบาดะห์ต่ออัรเราะห์มานหมายถึงอัลลอฮ์นั้นกอยะตุฮุบบิฮิจะต้องเป็นการอิบาดะห์ที่เรามีความรักอย่างที่สุดให้แก่อัลลอฮ์มีความรักอย่างสุดซึ้งรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สุดเวลาที่เราอิบาดะห์มะอะซุลลิอาบิดิฮิเนี่ยไม่ใช่รักอย่างเดียวนะ
เวลาที่เรารักอัลลอฮ์นั้นจะต้องเป็นความรักที่มาพร้อมกับการนอบน้อมต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมจำนนต่อคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮุมากุตบานีทั้งสองสิ่งนี้เหมือนเปรียบเสมือนกับอะไรเหมือนกับสองทิศหมายถึงอะไรหมายถึงความรักและการนอบน้อมยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นสองสิ่งนี้เปรียบเสมือนสองทิศนะและเป็นสององค์ประกอบและสองส่วนที่มีความสำคัญในการปฏิบัติอิบาดะอิบนุกอยยิมบอกว่าอะไรฮิมาฟะลาคุลอิบาดะติดาอิรุนพี่น้องนึกให้ดีนะสองสิ่งนี้เหมือนกับฟันเฟืองคือความรักและการนอบน้อมเนี่ยด้านบนอิบนุกอยยิมเปรียบเทียบใช่ไหมครับสองสิ่งเนี่ยเหมือนกับฟันเฟืองคือความรักและการนอบน้อมข้างบนฟันเฟืองเนี่ยมีอะไรพี่น้องฟะลาคุลอิบาดะติดาอิรุนอิบนุกอยยิมบอกข้างบนของสองสิ่งเนี่ยมีอะไรครับมีองค์โคจรของอิบาดะเพราะอิบาดะมีหลายชนิดใช่ไหมครับอิบาดะมีหลายชนิดมีอิบาดะที่ใช้ลิ้นอิบาดะที่ใช้หัวใจมีอิบาดะที่ใช้ร่างกายมีอิบาดะที่ใช้ทรัพย์สินใช่ไหมครับฉะนั้นองค์โคจรของอิบาดะเนี่ยจะอยู่ข้างบนฟันเฟืองทั้งสองเนี่ยก็คือความรักและการนอบน้อมแปลว่าอิบาดะทุกชนิดจะต้องมีรากฐานที่สำคัญสองประการนี้ใช่ไหมครับดาอิรุนอิบาดะจะวนอยู่โคจรอยู่ข้างบนมาดารหัตตะกามะติลกุตบานีซึ่งอิบาดะห์จะไม่สามารถหมุนได้วงโคจรของอิบาดะห์เนี่ยจะไม่สามารถหมุนได้นอกจากว่ามี2ทิศนี้ทำไมพี่น้องจะคงอยู่แปลว่าจะมี2ทิศนี้อยู่หรือ2สิ่งที่สำคัญนี้จะมีแปลว่าอิบาดะห์ที่เราปฏิบัตินั้นจำเป็นที่จะต้องมีความรักและการหวังความรักและการนอบน้อมยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่ามาดารุฮูบิลอัมริอัมริรอซูลิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและวงโคจรของอิบาดะห์เนี่ยมันจะหมุนได้เนี่ยมันจะหมุนยังไงพี่น้องมันจะหมุนได้ก็ด้วยกับคําสั่งซึ่งคําสั่งนี้จะต้องเป็นคําสั่งของใครของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่ารากฐานที่สําคัญนะครับในตอนต้นเชคฟาวซานได้กล่าวนะครับว่า3อย่างนะครับอิบนุกอยยิมได้พูดว่า2อย่างซึ่ง2อย่างที่อิบนุกอยยิมพูดและ3อย่างที่ชิคซอลและฟาวซานพูดไม่มีข้อแตกต่างกันแต่อย่างใดเหมือนกันนะครับ1คือความรักที่มาพร้อมกับอะไรพี่น้องมาพร้อมกับการยอมจำนนต่ออัลเลาะห์2ความหวังที่มาพร้อมกับความกลัวใช่มั้ยครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มีความสำคัญอิบนุกอยยิมบอกว่าอะไรอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์จะต้องมีทั้งความรักและการนอบน้อมเพราะ2สิ่งนี้คือแกนหลักที่สำคัญใช่ไหมครับคืออะไรพี่น้องคือส่วนสำคัญคือพื้นฐานที่ข้างบนเป็นอะไรโคจรวงโคจรนะครับอิบาดะห์ชนิดอื่นๆจะอยู่ข้างบนแล้วมันจะหมุนได้ก็จะต้องมี2สิ่งนี้คือความรักและการนอบน้อมยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซึ่งมันจะหมุนตามคำสั่งของใครตามคำสั่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายความว่าอิบาดะห์ที่เราจะสามารถกระทำได้นั้นจะต้องเป็นอิบาดะห์ที่มีคำสั่งมาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลาบิลฮาวาวันนัฟซิวัชชัยฏอนไม่ใช่ทำด้วยกับฮาวาของตัวเองอารมณ์ใคร่ของตัวเองวันนัฟซิทำตามใจตัวเองใจว่าอะไรทำแบบนั้นแหละวัชชัยฏอนทำตามการกระซิบกระซาบของชัยฏอนนั่นเองนะครับเชคซอลิห์ฟาวซานจึงอธิบายในตอนท้ายต่อบอกว่าชับบะฮะรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาดาวรานัลอัลอิบาดะติอะลัลมะฮับบะติวัซซุลลิลมะฮบูบวะฮุวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านเชคฟาวซานท่านบอกว่าอิบนุลกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาได้ทำการเปรียบเทียบการหมุนดาวรานแปลว่าการหมุนการหมุนของวงโคจรใช่มั้ยอีของอิบาดะห์นั่นแปลว่ามันจะหมุนไปพร้อมกับอะไรมันจะหมุนน่ะมันจะต้องมีความรักและการยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมจำนนต่อสิ่งที่ถูกรักในที่นี้หมายถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบเทียบการหมุนของอิบาดะห์เนี่ยบิดาวรอนินฟะลักอะลากุตบัยฮิเปรียบเทียบเสมือนกับการหมุนของอะไรพี่น้องของดวงดาวบนฟากฟ้าที่จากทิศหนึ่งไปหาอีกทิศหนึ่งจากทิศหนึ่งไปหาอีกทิศหนึ่งดังนั้นวะซะกะรออันนะดาวรอนฟะลักิลอิบาดะติبأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما شرعه และอิบนุกอยยิมก็บอกว่าการที่วงโคจรของอิบาดะห์มันจะหมุนได้เนี่ย
มันจะหมุนได้ตามคำสั่งของใครตามคำสั่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสิ่งที่ท่านรอซูลได้บทได้บัญญัติเอาไว้ได้สั่งใช้เอาไว้ลาบิลฮาวาไม่ใช่ทำตามอารมณ์วะมาตะอัมมะรบิฮินนัฟซุวัชชัยฏอนและไม่ใช่ทำตามการวางแผนหรือการนึกคิดเอาเองของหัวใจของเราและชัยฏอนฟะไลซะซาลิกะมินัลอิบาดะห์เพราะนั่นจะไม่ถูกนับว่าเป็นอิบาดะห์ตราบใดที่สิ่งที่เราทำนั้นไม่ใช่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลแต่สิ่งที่เราทำนั้นเราทำตามคนอื่นเห็นเขาทำเราทำตามไม่ได้มีคำสั่งแต่อย่างใดใช่ไหมครับไม่ทำตามอารมณ์ของตัวเองทำตามใจตัวเองทำตามการกระซิบกระซาบของตัวเองเชคซอลิฟอซานจึงบอกฟะมาชะรออะฮุรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮุวัลลดียูดีรฟะละกุนอิบาดะห์ฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่ท่านรอซูลได้บัญญัติเอาไว้ได้สั่งใช้เอาไว้สิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่จะทำให้วงโคจรของอิบาดะห์นั้นขับเคลื่อนโคจรหมุนไปได้นั่นแปลว่าเราจะปฏิบัติอิบาดะห์ได้เมื่อไรเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บัญญัติได้สั่งใช้ได้ทำอะไรไว้เป็นแบบอย่างให้แก่พวกเราวะลาตูดีรุฮุลบิดอะวัลคุรอฟาตวัลอะฮวาวะตักลีดุลอะอ์มาแต่การทำในสิ่งที่เป็นอุตริกรรมคือบิดอะคุรอฟาตคือเรื่องงมงายวัลอะฮวาทำตามอารมณ์และการลอกเลียนแบบบรรพบุรุษปู่ย่าตายายนั่นไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้อิบาดะห์ขับเคลื่อนไปได้เพราะอะไรพี่น้องเพราะอิบาดะห์ของเราจะขับเคลื่อนตามการเปรียบเทียบก่อนหน้านี้ได้นั้นจะต้องเป็นสิ่งที่มีคำสั่งมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเมื่อใดที่ท่านรอซูลสั่งใช้อะไรให้แก่พวกเราในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั่นแปลว่าเราจำเป็นจะต้องปฏิบัตินั่นหมายถึงอิบาดะห์กำลังจะหมุนและเมื่อมันจะหมุนนั้นมันจะต้องหมุนไปพร้อมๆกับความรักความกลัวความรักที่มาพร้อมกับการนอบน้อมและยอมจำนนต่ออัลเลาะห์และการกลัวที่มาพร้อมกับความหวังต่ออัลเลาะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองดังนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายครับนี่ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มีความสำคัญส่วนสำคัญหรือองค์ประกอบที่สำคัญหรือพื้นฐานที่สำคัญในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เมตตาพวกเราและช่วยเหลือพวกเราและปกป้องพวกเราให้พวกเรานั้นได้รับกับความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อที่การงานของพวกเราจะได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู